นะครับอ้าวมีอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งคือปั๊มน้ำนะครับไอ้เจ้านี้นะครับถ้าท่านไปเอามาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมียางตัวนี้มาให้ตัวหนึ่งนะฮะคราวนี้ไอ้เจ้ายางเนี่ยมีประโยชน์ไงนะครับมันจะเอาไว้เป็นตัวเขาเรียกอะไรล่ะช่วยกดนะครับหรือช่วยติดเวลาเราทำตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสูบน้ำในบ่อน้ำนะครับในท้องล่องนะครับในอ่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าข้างในมันเนี่ยมันเป็นใบพัดอันหนึ่งมันหมุนวิวๆๆเงี้ยเนื่องจากว่ามันรีดช่องเนี่ยครับมันเล็กมีเศษไม้เศษไอ้แหนนะครับหรือไอ้สลายเล็กๆเข้าไปหน่อยเดียวเนี่ยมันจะตันคือมันแค่เข้าไปขัดใบพัดพอขัดใบพัดเสร็จไม่หมุนพอไม่หมุนเสร็จมันจะไหม้นะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยคือใส่กลองให้มันนะครับมีขวดโออิชิมั้ยครับขวดโออิชินะถ้าไม่มีก็ไปซื้อมานะครับเดี๋ยวผมดื่มน้ําให้หมดจะทํากลองให้ดูนะครับขวดอื่นก็ไม่ได้นะครับเอารสน้ําผึ้งเลยนะนะครับมันชอบรสน้ําผึ้งนะครับรสธรรมดามันฝาดนะครับต้องขวดโออิชินะครับต้องขอบคุณแก่ตันไม่งั้นเราไม่มีนะครับขวดโค้กก็ไม่พอดีครับท้องอืดนะครับเสร็จแล้วนะครับอีตรงนี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับซื้อมาเนี่ยนะฮะมันจะมีขั้วบอกนะครับนะไม่ต้องไปจำอีกเหมือนเดิมนะครับอ่านเอาเลยนะครับขั้วบวกและขั้วลบนะครับถ้าท่านใส่กลับขั้วใบทัดมันก็จะหมุนย้อนทางน้ำจากแรงมันก็เป็นไม่แรงนะครับถ้าใส่ถูกขั้วมันจะดันอย่างที่ท่านเห็นนะปูดไหลข้ามไปเลยนะครับเข้าตาก็เจ็บไปเลยนะฮะเสร็จแล้วท่านก็บัดกีนะครับการบัดกีก็เหมือนอย่างที่บอกนะครับเราก็เลือกสายนะครับเราก็เลือกสายสักนิดนึงผมก็เอาไว้ไหนไม่รู้กระเป๋ามันเยอะฮะพอกระเป๋าเยอะมากแล้วก็ล้วงซ้ายล้วงขวาแล้วก็บอกว่าหาไม่เจอลืมไปแล้วอ่ะนี่ครับอ่ะคราวนี้พอบัตรกีนะครับบัดกีเสร็จบัดกีก็คือเหมือนเดิมนะครับเอาคัตเตอร์เนี่ยนะครับขูดๆๆๆๆๆซะหน่อยนะครับเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวมันนะครับให้มันเป็นรอยนะครับแล้วก็เอาหัวแร้งเนี่ยฮะแตะแนบให้มันร้อนก่อนนะครับให้ร้อนนะครับแล้วค่อยเอาตะกั่วไปไล่มันนะครับให้มันวาวก่อนนะครับแล้วท่านก็ค่อยมาทำสายไฟแล้วก็แตะสายไฟแล้วก็บัดกีเหมือนกันนะให้มันมีตะกั่วทั้งคู่ก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปแนบติดด้วยกันแล้วก็ค่อยเอาเจ้าหัวแร้งเนี่ยมาแตะมันอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยเอาตะกั่วเนี่ยเดินลงไปนะฮะแล้วก็เป่ามันสักหน่อยนึงเพียงนึงนะครับให้มันเย็นแล้วก็ลองทดลองดึงดูนะครับมันจะแน่นคราวนี้ก่อนที่ท่านจะเดินสายไฟเนี่ยครับเนื่องจากมันไม่ใช่สายไฟเล็กๆนี่มันจะเป็นสายไฟใหญ่หน่อยนะครับพอสายไฟใหญ่แล้วนะครับท่านจะต้องมาปั่นเกลียวก่อนถ้าไม่ปั่นเกลียวเนี่ยมันจะแตกปลายนะครับพอแตกปลายเนี่ยเศษหางนิดๆหน่อยเนี่ยถ้ามันไปโดนกันเนี่ยมันจะช็อตวงจรนะครับแล้วมอเตอร์ไม่ใช่แบตเตอรี่ของท่านจะเสียนะครับพอแตะเสร็จปุ๊บนะครับมันจะไม่แตกฮะพันเสร็จจะไม่แตกแล้วก็บัดกีนะครับบัดกีเสร็จพอบัดกีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็เอาไอ้เจ้าที่เรายากระจกเนี่ยนะครับโพลียูดีเทนเนี่ยครับเอามาบีบหุ้มตรงนี้ไว้นะครับกันไม่ให้น้ำเข้านะครับท่านจะได้ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกว่ามันจะดูดจะช็อตแต่จริงๆแล้วมันไม่ดูดไม่ช็อตหรอกครับไฟแค่นั้นนะครับไม่บัดกีก็ได้นะครับแต่ว่าต่อไปมันจะไม่สวยนะครับมันจะเป็นขี้สนิมเขียวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะผุนะครับเอาไอ้เจ้าตัวซิลิโคนเจ้าตัวโพลีเทนที่ผมว่าเนี่ยครับเอาหุ้มไว้นะครับหุ้มแล้วก็ทิ้งให้มันเย็นนะครับไอ้ตรงรอบๆนี่ไม่ต้องหุ้มนะฮะเขาซีนมันอย่างดีนะครับกันน้ำแกะหมุนไม่ออกนะครับต้องทุบอย่างเดียวนะถึงจะออกแล้วท่านก็เอาขวดมานะครับขวดโออิชิฝาทำอะไรรู้ไหมครับฝาไปชิงโชคเผื่อได้ไปญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะไอตัวนี้มันไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับใส่ยางคอหนุนซะหน่อยนะครับนะอย่าหันเข้านะครับหันออกนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับมันจะแน่นพอดีนะครับกดอื่นไม่ได้ครับผมไม่ชอบครับผมชอบนี้มันกำลังดีนะครับและไอที่ทำปาดเยอะๆเนี่ยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับในการดูดแล้วก็พื้นที่ในการรับน้ำมันด้วยนะครับเสร็จแล้วท่านก็งงสิว่าแล้วมันจะกองอะไรวะรูกว้างเจิ้งเริ่งเลยนะครับมีมุ้งเขียวไหมครับรู้จักมุ้งเขียวไหมฮะหรือเอามุ้งเราก็ได้ซื้อมาแล้วก็ตัดชายซะนะ
ผ้าขม้าได้ครับแต่ผ้าขม้าหรือผ้าอื่นๆเนี่ยมันจะตันเร็วนะครับเพราะว่ารูมันถี่จัดนะครับเอามุ้งเขียวนะครับเอามาพันนะครับเอา2ชั้นก็ได้นะฮะ2ชั้นก็ได้หุ้มไว้นะครับถ้าท่านมีอะไรครับให้ผมห้ามเลยฮะให้ต่อนี้ตอนนี้เอาต่อเลยได้ครับได้ครับยาวสักเม็ดกว่าทำไมต้องตัดปากเฉียงเพื่อเพิ่มอัตราการไหลนะครับแล้วก็พื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่ในการดูดน้ำโอ้ยตาทิศมันมีอยู่อันแล้วครับอันดูดอันนี้ด้วยยาวหน่อยเอาครีมอันนี้ก็บีบไม่ลงแล้วครับเพราะว่าพวกเราไปบีบกันมาหลายทีฮะพังฮะเมื่อเช้าผมเห็นไม่ทราบว่าใครเอาฟันกัดผมอยากให้ลองกัดสักทีแต่เมื่อเช้าท่านกัดสายนี้ทีนี้ผมจะให้กัดรุ่นนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะบัดกีดูไอ้ยาวไม่เท่ากันเอาไปนู่นไปบัดกีนู่นนะครับเอาทำทีละอย่างนะครับคราวนี้ผมก็ผ่าสายนะครับพี่ใครคิดว่าอยากบัดกีเป็นมานี่เร็วมาลองบัดกีดูเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ใครจะบัดกีครับมาเร็วนะครับคราวนี้นะครับเอาผ่าสายเสร็จโอ้ขอบคุณมากครับเอามาทำอะไรฮะกันไก่นี้ผมไม่เคยใช้กันไก่นี้ตัดสายไฟนะครับคราวนี้นะครับสายไฟที่เราเอามาเนี่ยนะครับแนะนำให้ใช้สายอ่อนนะครับอย่าใช้สายแข็งนะครับถ้าเอาสายแข็งมาเนี่ยสายแข็งคือสายที่เดินสายไฟเนี่ยครับไอ้สายแข็งพอเอามาเนี่ยครับเราใช้ไปใช้มาใช้ไปลากไปลากมานะครับมันหักเห็นเพราะว่ามันหักคาในท่านจะหาไม่เจอนะครับเบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้ครับแต่เบอร์ใหญ่จะดีครับเพราะมันจะนำกระแสได้ดีนะครับมันเหมือนกับท่อน้ำนะครับสายไฟนะครับถ้าใหญ่ๆไว้ก็กระแสจะไหลดีนะครับแล้วก็ปั่นก่อนนะครับปั่นเสร็จปุ๊บถ้าท่านมีฟักก็ใช้ฟักอันนี้ครับเขาเรียกฟักตลับนะครับไม่ใช่ฟักอย่างอื่นนะครับเอาฟักตลับมานะครับฟักนี่มันมีประโยชน์สำหรับช่วยในการทำความสะอาดพื้นผิวของโลหะนะครับเพื่อให้ตะกั่วเนี่ยละลายติดได้ดีนะครับแตกพี่จับไว้นะครับหยิบหัวแรงเลยครับหยิบอาวุธได้นะครับครับเอาไปแตะที่ฟักคือเป็นการทำความสะอาดนะครับแชร์นึงเลยครับนั่นแหละครับเอาแตะไว้ที่สายไฟเลยครับเอานี่แหละครับแตะคือถ้าท่านเอาแหลมแหลมไปจี้ความร้อนมันจะเข้าแค่เล็กๆแหลมแหลมแต่ถ้านอนนับหน้ายาวๆนะครับความร้อนก็จะเข้าเยอะเอาหน้าไปเลยครับนะครับนับเลยครับ1 2 3 4 5นะครับโดยประมาณนะครับความร้อนมันก็จะวิ่งแล้วนะครับเราแตะแล้วมันจะสวยนะครับความร้อนเนี่ยไอ้เจ้าตะกั่วเนี่ยมันจะวิ่งไปตามความร้อนที่มีในตัวทองแดงนะฮะมันก็จะเป็นเส้นเป็นปั้นสวยนะครับถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยมันจะแข็งไปเรื่อยนะครับมันจะไม่พอกเป็นก้อนนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำงี้นะครับมันจะกลายเป็นพอกเป็นก้อนเป็นจุดนะครับเส้นที่2มานะครับแตะไปก่อนครับนับเลยครับ1 2 3 4 5อย่าไปนับดังนะครับเดี๋ยวเขาบ้านะครับผมบอกให้นับในใจนะครับว่าไอ้นี่มันทำอะไรนะครับโดยประมาณนะครับเห็นไหมฮะตะกั่วมันจะวิ่งเข้าไปในเกลียวเสร็จคราวนี้มันไปไหนละปั๊มใครเอามาไว้ตรงหน้าผมนะครับนะผมก็จะขูดก่อนขูดให้มันเป็นรอยนะครับเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวนะครับหรือท่านขูดหน่อยๆแล้วก็ใส่ฟลักก็ได้นะครับนะคราวนี้พี่แนบใหม่หางปลาก็ได้ครับหางปลาก็ได้แต่หางปลาอย่าลืมนะครับมันจุ่มน้ำเหมือนเดิมนะฮะผมเลยใช้วิธีบัดกีนะครับบัดกีจะดีกว่าปิดไปเลยนะครับหางปลาเนี่ยท่านโยนตุ่มในน้ำดึงขึ้นมาอีกทีอาจจะได้แต่หางปลานะครับตัวปลามันลงน้ำไปแล้ว ต่อครับแนบไปเลยครับแนบไปเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับเสร็จแล้วเอาสายไฟคราวนี้เวลาเรากำหนดสายจำได้ไหมครับสีดำเราจะเอาไหนครับสีดำเอ้ยทุกผู้ผิดโคลบเราเอาสีอะไรครับสีดำนะสีดำที่เป็นแถบเส้นนะครับอ้าวสีดำผมชอบต่อโคลบก่อนโคลบมันจะเขียนไว้นะครับสังเกตดีๆนะครับขั้วลบนะครับเอาบัตรกีหลังดีกว่าครับพี่มันจะได้ห่างกันนะครับเอาแตะครับแตะข้างหลังนี่หลังนี้นั่นแหละครับโอเคครับอั
นี้ผมก็จะเดินตะกั่วให้อ่ะพี่ทำได้ไหมเนี่ยปกติผมใช้2มือนะพอ3มือผมรู้สึกมันเกะกะเกะกะวางให้มันตรงๆกันนะครับอย่าวางให้มันเฉียงไปเฉียงมานะครับคือระหว่างที่เราดึงหัวแรงมาเนี่ยคิดว่ามันร้อนแล้วจะมีเวลาแป๊บนึงในการขยับนะครับต่อเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแล้วครับพี่ขยับไปเข้ามาเลยติดไปแล้วติดยังไม่ติดไหนมาเอามามาจิ้มมาขยับอันนี้เข้ามาครับขยับทองแดงเข้ามาลึกๆครับนั่นแหละครับพี่กดลงไปเลยกดมันแนบกันทำให้มันติดกันฮะได้ยังติดนะเห็นไหมต้องเสกด้วยนะครับมานี่ดีกว่ามันต้องชำนาญนิดนึงธรรมดาครับนะเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่ฮะมันปักจึ๊กเดียวก็ลงนะฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมพอเราด้านมากมันย้อยมาฝั่งนี้เลยไหมรับมาตั้งเยอะครับไม่เป็นไรจริงๆมันนิดเดียวก็เสร็จครับคราวนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ไอ้เจ้าตะกั่วนะครับแล้วก็ไปลองสูบน้ำดูไปแข่งกับตะบันเขาดูที่ใครจะไกลกว่ากันจับไหมจับไหมเรียบร้อยจับเขาไว้ทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นควบบุกนะครับเอาแป๊บหนึ่งนี่ฮะพอตะกวมละลายถึงกันเสร็จก็ปล่อยได้ติดแล้วลองควงมันดูสิระวังหัวผมพูดเล่นไม่ต้องควงไปนั้นหรอกมันจะล่อหัวผมหรือไม่ก็หัวท่านคนใดคนหนึ่งนี่นะฮะข้างนี้เราก็เอามาใส่กับ ไอ้เจ้าเขาเรียกปากตะเข้นะครับถ้าท่านจะบัดกีก็บัดกีนะครับถ้าท่านจะใช้หนีบก็ใช้หนีบนะครับมันก็แข็งไม่มีนะทีมตัดไม่ได้ไม่ขาดนะครับเสื่อมไปตามการละเวลานะครับนะยิ่งสายใหญ่ต้องยิ่งปั่นเกลียวดีๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับปัดไปนะฮะตรงนี้ก็ใกล้สำเร็จแล้วล่ะครับเตรียมไปชะเง้อตะบันน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมรีบทำตรงนี้ก่อนได้ไปแข่งกับตะบันน้ำเขาอ้าวมาเลยครับปากตะเข้คราวนี้ถ้าท่านบัดกีเงี้ยมันจะล้มนะครับยากหาอะไรมาหนีบมันซะหน่อยครับเราจะได้ทำงานง่ายนะครับหนีบไปงี้นะครับมันจะได้ไม่หนีไปไหนนะครับแล้วก็แตะบัดกีนะครับบัดกีก็คือจี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วตะกั่วเดินลงไปนะครับมันก็จะติดได้ดีนะครับพอติดดีเสร็จปั๊บท่านก็เอาสายไฟนะครับพาดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงแนบลงไปนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตะกั่วเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแล้วก็ปล่อยมือรอให้มันแห้งนะครับอยากแห้งไว้ก็ปากเปล่าสักนิดนึงนะครับติดแล้วนะต้องเล่นกันหน่อยครับแล้วก็ลูดใส่เข้าไปนะครับถ้าอยากแข็งแรงก็เอาไปหนีบนะครับแต่ผมไม่ชอบหนีบเพราะว่าหนีบไปแล้วพอหักแล้วมันแก้คืนไม่ได้ครับเอาร้อยใส่เข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมหันมุมดีๆให้นะครับนะฮะเสร็จแล้ว
จะให้ดีก็เอาอะไรขูดซะหน่อยนึงนะครับขูด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 ครับยาวไปนิดนึงครับตัดให้ผมหน่อยใช้ตรงนี้ตัดสายที่ต่อจากอีกกล้องมาเนี่ยนะสายคอมพิวเตอร์สายแจ็คแคนนอนนี่ใช่ป่ะปีนี้ไม่ใช่นี่พอไม่ได้มาครับเออไม่รู้วันต่อลงไปผมใช้สายนั้นใช้สายนี้ใช้สาย AV ฮะใช้สาย AV ต่อออกนะครับตรงนี้แล้วก็บัตรกรีนะครับคือถ้ามันมีความร้อนเนี่ยจะวิ่งไปเองนะครับไม่ต้องไปพอกนะครับบางท่านเอาไปเขี่ยมาโปะมาโปะเข้ามันก็ไม่ละลายนะครับถ้าแรกเอาจี้จี้กับไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนให้มันร้อนนะครับแนบให้มันเยอะๆนะครับมันจะได้ร้อนนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็จี้นะครับนะมันก็จะละลายได้ดีนะครับครับอันนี้ก็ติดละอันนี้เราก็เอาเจ้าไฟมาวางทีหนึ่งนะครับแล้วก็แตะลงไปเดี๋ยวพอเจ้าตะกั่วมันร้อนจนละลายมันก็จะลงไปติดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือเนื่องจากว่าวัสดุชิ้นใหญ่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับละลายแล้วครับติดไหมติดเติมตะกั่วนิดนึงเอาแล้วครับพอแล้วอยู่แล้วครับมานะครับอยู่นะครับเดี๋ยวนะอย่าไปจับนะครับมันร้อนเดี๋ยวผมเก็บแรงก่อนอันตรายครับคราวนี้นะครับก็ทดลองดูนะครับลองนี้ฮะปลายมันอยู่ไหนครับปลายอึ๊บลองนี้ฮะบึ้นบึ้นได้ไหมครับนี่ขั้วบวกนะครับนี่ขั้วลบนะครับเรียบร้อยครับเอาไปใส่ไอ้เจ้านี่ก่อนเอาไปหยอดซิลิโคนก่อนฮะเอ้ยโทษฮะโพลียูรีเทนก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับของเรานะครับเดี๋ยวไปหยอดเจ้าอะไรกระจกฉีดน้ำฝนครับมีตัวนึงครับอยากจะแนะนำให้เอาไปเล่นกันนะครับเครื่องทำสเปรย์หมอกไม่ใช่สปริงเกอร์นะครับสเปรย์หมอกแล้วก็ไม่ใช่สเปรย์โรเยนด้วยมันเจ๊งไปอย่างสเปรย์โรเยนอย่างนี้ไหมครับ ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับหลักการทำงานก็คือว่าไอ้จานตัวนี้นะครับมันจะติดกับแกนของมอเตอร์อยู่มอเตอร์จะหมุนเวียงเวียงเวียงไปนะครับตอนนี้ระหว่างที่มันหมุนเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีท่อน้ำนะครับท่อน้ำมันก็จะมีวาล์วอยู่ตัวนึงนะฮะเนื่องจากท่อน้ำนี่มันไปเที่ยวมาหลายจังหวัดมันก็เลยกระโดดหนีหายมันจับมือไอ้วาวออกซิเจนปาไปด้วยนะครับจะมีวาวแบบออกซิเจนปาตัวนึงนะที่หมุนๆเนี่ยนะครับไอ้เขียวๆนะครับไอ้ตัววาวตัวเนี้ยจะเป็นตัวควบคุมการไหลของน้ำนะครับไอ้เจ้าน้ำนี่ก็เป็นสายยางท่อไอ้ดูดน้ำไอ้ท่อออกซิเจนปานี่ครับลากไปใช้2แบบครับจะแบบน้ำไหลจากที่สูงที่ต่ำก็ได้หรือจะใช้ไอ้เจ้าปั๊มปานี่ก็ได้นะครับไอ้ปั๊มฉีดน้ำกระจกนี่ครับฮะส่งมาจากระยะไกลปื้ดมา3หัว4 5หัวใส่ท่อ3ทางท่านก็ใส่ไปนะครับคราวนี้จะอยากให้มันแรงนะครับอยากจะให้ได้ปริมาณน้ำเยอะท่านก็ไขให้น้ำไหลเยอะอยากให้น้ำมันเป็นฝอยละเอียดละเอียดก็ปรับให้มันหยดน้อยๆนะครับแรงได้นะครับถ้ามีน้ำขอยืมน้ำนั่นหน่อยก็ได้ครับก็อาจจะตัวใครตัวมันนิดนึงนะครับพี่ครับจอพี่เปียกแน่ครับ